สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมในรายการอันดับ10นั่นเองก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำตัวอะไรนักหนานะครับหลายๆคนที่ติดตามช่องเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่แนะนำตัวไว้เผื่อว่าใครเนี่ยเข้ามาดูใหม่ๆจะได้รู้จักผมนั่นเองนะครับแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมสัญญาไว้ในคลิปที่แล้วนะครับก็คือคลิป10อันดับเกมมือถือเล่นกับเพื่อนนั่นเองซึ่งถ้าอ่านที่คลิปเนี่ยก็จะรู้กันอยู่แล้วนะว่าเป็นเกมมือถือเล่นกับเพื่อนเพราะงั้นเนี่ยก็จะไม่เสียเวลาเหมือนเดิมนะเรารีบไปเริ่มกันที่เกมแรกหรือว่าเกมอันดับที่10กันจะดีกว่านะครับก็มาเริ่มกันที่เกมแรกหรือว่าเกมอันดับที่10ของเรานั่นเองก็คือเกม Fight Club PvP MMORPG นั่นเองก็สับเกมอันดับที่10เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่เราสามารถเลือกเล่นกันแบบ 1vs1 ก็ได้นะหรือเลือกจะเป็นทีมก็ได้นะครับซึ่งโหมดทีมเนี่ยก็จะมี4คนหรือว่าทีมละ2คนนั่นเองในระบบการเล่นของเกมนี้ก็จะง่ายมากๆเลยจะแบ่งเป็น2ฝั่งแล้วก็จะมีกำแพงกั้นตรงกลางนะแล้วให้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยยิงธนูข้ามไปให้โดนฝั่งตรงข้ามนั่นเองก็อาจจะเป็นธนูหรือว่าเป็นมีดขว้างไปก็ได้นะครับอยู่ที่อาวุธที่เราติดตั้งให้ตัวละครของเรานั่นแหละก็ถือว่าสนุกดีนะครับส่วนกระแพงตรงกลางเนี่ยก็สามารถกระโดดข้ามไปได้ด้วยนะข้ามไปฟันกันก็ได้นะครับแต่ฝั่งที่กระโดดไปเนี่ยจะค่อนข้างเสียเปรียบนะเพราะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะได้ปาใส่เราฟรีๆนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะคือ1-1กับเพื่อนได้หรือว่าไปเป็นทีมกับเพื่อนก็ได้นะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมแนะนำเล่นสนุกดีมากๆเลยมาต่อกันที่เกมอันดับที่9กันเลยก็คือเกม Tribe Extreme Multiplayer นั่นเองก็สำหรับเกมอันดับที่9เกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมการปั่นจักรยานนั่นเองเป็นการปั่นจักรยานข้ามภูเขานะไม่ใช่ข้ามภูเขาดิข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆที่ตัวเกมมีมาให้หลักๆก็จะเป็นการขึ้นเขาลงเขานั่นแหละครับก็ตัวเกมก็ไม่มีอะไรมากนะมีโหมดซิงเกิลเพลเยอร์ให้เล่นเก็บดาวนะครับมีโหมดมัลติเพลเยอร์ชวนเพื่อนมาเล่นนะครับหรือว่ามาแข่งกับเพื่อนในหน้าจอเดียวกันนั่นเองก็แต่อุปสรรคนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างยากมากๆนะบางอุปสรรคเนี่ยก็ค่อนข้างผาดโผนคือบางทีเนี่ยเราอาจจะติดอยู่อุปสรรคตรงนั้นจนเพื่อนของเราเนี่ยแซงไปเข้าเส้นไทยก่อนก็ว่าได้นะครับซึ่งถ้าใครกำลังหาเกมเล่นกับเพื่อนแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องตีกันเองเนี่ยคือแข่งกันว่าใครจะไปถึงเส้นไทยก่อนเนี่ยก็แนะนำเกมนี้เลยเป็นเกมหนึ่งที่สนุกมากๆมากันที่เกมอันดับที่8นะครับก็คือเกม Creative Distraction นั่นเองก็สำหรับเกมอันดับที่8เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว Battle Royale คล้ายๆเกมFortnite นะครับผมก็ขอเปรียบเทียบหน่อยแล้วกันเพราะว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันมากๆซึ่งเกมนี้เนี่ยก็จะมีทั้งโหมดการเล่นแบบโซโล่ดูโอหรือว่าโหมดสควอดหรือว่าโหมดทีมนั่นเองก็จะไปเป็นทีมกัน4คน5คนก็ว่ากันไปนะครับก็ตัวเกมก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกดีนะครับเป็นเกมแนว Battle Royale ที่เราสามารถคราฟสิ่งของอะไรต่างๆได้มีปืนธรรมดานะครับไปจนถึงปืน RPG ในการยิงถล่มศัตรูได้เช่นกันนะก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมค่อนข้างแนะนำนะครับสนุกมากๆเลยและตัวเกมก็ยังเปิดให้เราสามารถดาวน์โหลดฟรีใน Google Play Store ได้ด้วยนะครับมาต่อกันที่อันดับที่7นะครับก็คือเกม Warring Armageddonก็สับเกมอันดับที่7เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวเล่นกับเพื่อนแนวสู้กันนั่นเองคือในด่านหนึ่งเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งสีเขียวกับฝั่งสีฟ้านะแล้วก็จะมีเจ้าตัวละครของเรานะครับผมซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรคล้ายๆหนอนแต่ไม่น่าจะใช่หนอนนะครับซึ่งเจ้าตัวละครพวกนี้เนี่ยก็จะแบ่งกันเล่นเป็นแนวเทิร์นๆนะครับผมซึ่งถ้าอยู่ในเทิร์นแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกอาวุธในการจัดการตัวละครของเพื่อนได้นะก็ไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนนะครับผมหรือ RPG หรือว่าลูกระเบิดหรือว่าอาวุธอะไรต่างๆนานาที่เรามีเนี่ยในการทำลายตัวละครของฝั่งตรงข้ามให้ตายได้นั่นเองหรือว่าถ้าไม่ตกน้ำไปก็ได้นะครับอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ฉลาดนะแต่ก็ต้องใช้ความรู้หรือว่าความสามารถในการดูแมปพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยยิงแล้วแมปมันไม่ตกเพื่อนเรามีสิทธิ์ที่จะกระโดดออกมาได้นะครับก็ถ้าพูดแนวการเล่นก็จะคล้ายๆเกมเวิร์มนั่นแหละครับผมแต่มันเป็นเกมฟรีสามารถหาโหลดมาเล่นกับเพื่อนได้สบายๆเลยนะครับมากันที่อันดับที่6กันต่อเลยละกันก็คือเกม UFB 2 Ultra Fighting Bros นั่นเองก็สำหรับเกมอันดับที่2เกมนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมค่อนข้างแนะนำนะเป็นเกมที่เล่นง่ายๆแล้วก็อาจจะมีหัวร้อนกันมากนะครับผมตัวเกมเนี่ยก็จะมีอยู่2โหมดหลักๆให้เราเล่นก็คือโหมดซิงเกิลเพลเยอร์แล้วก็โหมดมัลติเพลเยอร์ในการไปเล่นกับคนอื่นหรือว่าชวนคนอื่นหรือว่าชวนเพื่อนเนี่ยไปเล่นกับเรานั่นเองการเล่นของตัวเกมก็ง่ายๆนะครับตัวเกมเนี่ยจะแบ่งเป็น3ยกนะคือฝั่งไหนเนี่ยสามารถชนะ2ใน3ยกก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะไปนั่นเองก็การเล่นนะครับง่ายๆเลยเรานะครับจะต้องกระโดดไปจับตัวละครฝั่งตรงข้ามเนี่ยให้มากระแทกกับพื้นเวทีได้นั่นเองคือจะมีตัวละครอยู่2ฝั่งนะซึ่งถ้าดูในวิดีโอเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าฝั่งไหนเนี่ยกระโดดเกาะอีกฝั่งหนึ่งได้ก็จะเป็นฝ่ายชนะแล้วก็จะได้แต้มไปนั่นเองก็ถือเป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็ผมแนะนำเลยนะลองไปโหลดเล่นกันดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนมากันที่อันดับที่5นะครับก็มาถึงครึ่งทางของ10อันดับคลิปนี้กันแล้วนะก็อันดับที่5เนี่ยชื่อเกมก็จะยาวสักเล็กน้อยนะครับผมชื่อเกมคือ Tank A Lot Real Time Multiplayer Battle Arena นั่นเองก็ชื่อเกมเนี่ยจะยาวไปไหนนะ
ก็โตเกมการเล่นของตัวเกมนะครับก็ไม่ได้ยากหรือว่าเล่นยากเหมือนชื่อเกมนะครับเป็นเกมแนวเล่น 3-3 นั่นเองเราจะชวนเพื่อนมาเล่นนะครับในการยิงกับศัตรูฝั่งตรงข้ามที่เขาก็จะมาแบบกับเพื่อนหรือว่าสุ่มมานั่นแหละครับผมซึ่งการเล่นเนี่ยก็จะมีรถถังของเราแล้วก็รถถังของเพื่อนในโหมดเดธแมตช์นะซึ่งถ้าฝั่งไหนเนี่ยทำลายฝั่งตรงข้ามคือทำลายรถถังฝั่งตรงข้ามได้มากกว่าก่อนที่เวลาจะหมดเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองแล้วเจ้าตัวรถถังของเราเนี่ยเราก็สามารถไปอัปเกรดแต่งอาวุธแต่งอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่รวมความสามัคคีของทีมหรือว่าของเพื่อนเราเนี่ยเอาไว้นะครับถึงจะชนะนะเพราะว่าต่างคนต่างเล่นเนี่ยเกมนี้ค่อนข้างเล่นยากนะครับทำให้เล่นเป็นทีมเนี่ยชนะยากมากเลยอันดับที่4เกม Survival Hero MOBA Battle Royale ก็สับเกมอันดับที่4เกมนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่กำลังมาแรงมากๆในช่วงนี้เลยด้วยตัวเกมนะครับก็จะเป็นเกมแนว Battle Royale บวกเกมแนว MOBA นะคือเรียกได้ว่าเป็นการผสมระหว่าง2แนวเกมที่กำลังฮิตมากๆในช่วงนี้ระหว่างเกม MOBA กับเกมแนว Battle Royale นั่นเองก็ถือว่าผสมกันออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับการเล่นของเกมเนี่ยเมื่อเราโดดร่มลงมาในเมืองหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปหาของนะซึ่งการหาของของเกมนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะหาได้เทมอะไรนะครับผมสกิลที่เราสามารถกดใช้ได้ของตัวละครเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเราหาไอเทมดีๆได้เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะไฟชนะได้ง่ายขึ้นนั่นเองและเกมนี้นะครับเมื่อเราเจอศัตรูเนี่ยศัตรูก็จะเจอเราเหมือนกันนะเพราะงั้นโอกาสที่จะลอยฆ่าเนี่ยก็มีค่อนข้างยากเช่นกันนะก็เรียกได้ว่าใครกำลังหาเกมแนวBattle Royaleที่ผสมกับโมบ้าไปด้วยเนี่ยผมก็แนะนำเกมนี้เลยเป็นเกมที่ดีมากในมือถือเลยนะครับอันดับที่3เกม Farming Simulator 18นั่นเองก็สำหรับเกมอันดับที่3เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมจำลองเหตุการณ์ที่ไม่ได้ฟรีใน Google Play Store นะครับก็เสียเงินนะราคาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดใน Google Play Store น่าจะอยู่ที่ประมาณ175บาทนะก็สำหรับตัวเกมเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการเล่นคนเดียวนะครับทำฟาร์มไปเรื่อยได้นะแต่ถ้าใครเบื่อเหงานะครับทำฟาร์มคนเดียวแล้วมันช้าแล้วก็ไม่สนุกพอเนี่ยก็สามารถชวนเพื่อนเข้ามาเล่นได้ด้วยนะครับผมก็เพื่อนของเราเนี่ยก็จะเข้ามาในแมปที่เราสร้างแล้วก็ทำฟาร์มไปเรื่อยได้นะครับผมซึ่งเพื่อนของเราเนี่ยอาจจะมาช่วยเราซัมพามหรือว่าอาจจะมาช่วยทำให้ฟาร์มของเราเนี่ยพังไปก็ได้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องชวนเพื่อนที่ชอบการเล่นเกมแนวสร้างๆเหมือนกับเรามาเล่นแล้วกันนะและรถในเกมนี้นะครับหลังจากเราซื้อมาแล้วเนี่ยก็มีรถมากมายเราเลือกเล่นมากมายหลายคันเลยก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเกมทำฟาร์มในมือถือที่บังคับเองได้สนุกที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับมากันที่เกมอันดับที่2นะครับก็คือเกม Dark Legend นั่นเองก็สำหรับเกมอันดับที่2เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG นะครับผมมีโหมดในเรื่องให้เราได้สามารถเข้าไปเล่นเก็บดาวกันได้แล้วก็มีโหมดการชวนเพื่อนเข้ามาเล่นได้ด้วยนะซึ่งการชวนเพื่อนเข้ามาเล่นเนี่ยผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็น3หรือว่า4คนในแหล่นี้ผมจำไม่ได้จริงขออภัยด้วยนะครับผมเราจะชวนเพื่อนมาเล่นแบบ2คนกันได้นะครับเป็นการชวนเพื่อนมาเล่นแล้วก็ผ่านด่านไปเองตัวละครแล้วก็สามารถปรับแต่งได้นะและเกมนี้ก็เป็นเกม RPG นะครับผมมีมอนสเตอร์เข้ามาให้เราฟันได้อย่างเมามันแน่นอนบอกการเล่นร่วมกับเพื่อนนะครับการทำงานกันเป็นทีมนั่นเองก็ถ้าใครกำลังหาเกมแนวแอคชั่น RPG ที่สามารถเล่นกับเพื่อนสนุกๆเนี่ยก็แนะนำเกมนี้เลยนะถึงแม้ว่าภาพจะไม่สวยนะครับแต่รับประกันความมันแน่นอนมาเกินที่เกมอันดับที่1ของคลิปนี้นะครับก็คือเกม Badland นั่นเองก็สับเกม Badland เกมนี้นะครับก็สามารถเล่นได้ทั้งคนเดียวแล้วก็เล่นได้ทั้งมัลติเพลเยอร์นะและโหมดมัลติเพลเยอร์หรือว่าโหมดที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้เนี่ยก็มีสูงสุดถึง4คนเลยนะครับผมทำให้เราสามารถประจนภัยกับเพื่อนได้สนุกขึ้นนั่นเองระหว่างการเล่นระหว่างเล่นตามด่านต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคมากมายนะครับอาจจะเป็นอุปสรรคที่ผ่านไปง่ายหรือว่าจะมีอุปสรรคที่ผ่านไปได้ยากนั่นเองก็ถือว่าสนุกแล้วก็เฮฮาไปด้วยแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้นะและถ้าใครกำลังหาเกมเล่นผจญภัยผ่านด่าน 2D ไม่กินสเปคเครื่องเนี่ยผมก็แนะนำเกมนี้เลยนะมีอยู่2ภาคก็สนุกทั้ง2ภาคเลยอยู่ที่ชอบนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าภาค1เนี่ยมันสนุกที่สุดสำหรับผมแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับเกมมือถือเล่นกับเพื่อนนั่นเองส่วนคลิปนี้นะครับถ้าใครสงสัยว่าเกมดังๆอย่าง PUBG หรือว่า ROV เนี่ยทำไมถึงมาไม่ติดในคลิปนี้นะก็จะอธิบายให้แล้วกันเพราะ2เกมนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเกมที่ทุกคนในประเทศไทยที่เล่นเกมมือถือน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกมดังๆอีกหลายเกมอย่าง Minecraft พวกนี้เนี่ยผมจึงไม่ขอแนะนำแล้วกันเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วก็จะพยายามหาเกมที่หลายๆคนไม่รู้นะครับว่ามาเล่นกับเพื่อนได้หรือหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่ามีเกมนี้อยู่ที่สามารถเล่นกับเพื่อนแล้วสนุกนั่นเองก็เป็นว่าคลิปนี้ก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าเกมที่ติดมาบางเกมเนี่ยอาจจะเป็นเกมที่คนโหลดเล่นน้อยจะสนุกหรือเปล่าก็ต้องลองไปเล่นดูกันเอาเองละกันส่วนตัวทุกเกมที่ผมจัดมาเนี่ยผมคิดว่าสนุกทุกเกมแน่นอนนะครับและถ้าใครกำลังหาลิงก์โหลดเกมเนี่ยก็เหมือนเดิมอยู่ใต้คลิปนั่นเองทั้งลิงก์โหลดเกมแล้วก็ชื่อเกมทั้งเวอร์ชัน Android แล้วก็เวอร์ชัน iOS นะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ